เสน่ห์ในการพูดของตัวคุณโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์คุณต้องการพูดในที่ชุมชนในที่สาธารณะหรือในที่ใดก็ตามเมื่อคำพูดของคุณพูดไปแล้วคุณต้องการให้คนอื่นไม่สามารถที่จะติติงคุณได้คำพูดของคุณจะต้องประกอบไปด้วย 1. รู้กาลเทศะช่วงจังหวะเวลาสถานที่ดูตามเหมาะสมให้เหมาะควรกับเรื่องที่คุณจะพูด 2. สิ่งที่คุณจะพูดนั้นจะต้องเป็นความจริงเท่านั้น 3. คุณจะต้องพูดด้วยวาจาอ่อนโยนอ่อนหวานและสุภาพ 4. คำพูดของคุณจะต้องมีประโยชน์กับคนที่ฟัง 5. คำพูดของคุณจะต้องประกอบไปด้วยความเมตตาถ้าเกิดคุณใช้องค์ประกอบนี้ครับในการพูดสื่อสารที่ไหนก็ตามแน่นอนเลยครับทุกคนจะต้องหยุดและฟังคำพูดของคุณเพราะคำพูดของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปต่อยอดได้ทั้งนั้นให้เราพึงสังวรและพึงระลึกถึงเอาไว้ว่าเราจะต้องพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และมีประโยชน์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มีคนต้องการคำพูดของคุณถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องไม่แท้เรื่องไม่มีประโยชน์ใครจะต้องการฟังมากขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่ควรพูดแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องที่มีประโยชน์แล้วยังไม่มีคนสนใจแล้วยังไม่มีคนต้องการฟังหรือมีคนพึงพอใจเราจะต้องมาดูว่ากาลเทศะช่วงจังหวะเวลาที่เราพูดนั้นนะเหมาะสมหรือยังถ้ามันยังไม่เหมาะสมเราก็เก็บคำพูดนั้นนะเอามาพูดใหม่ในช่วงจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมจะดีกว่าและมีคุณค่ากว่าเท่านี้เองครับเทคนิคและเสน่ห์ของการพูดที่จะเกิดขึ้นในตัวคุณเราฝึกฝนกันนะครับเพื่อจะได้ไปที่ไหนก็มีแต่คนต้องการจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นพันธุ์ครับ